ครับสวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการสร้าง Account ตัว Zoom นะครับแล้วก็การลงตัวโปรแกรม Zoom ไว้ในเครื่อง PC นะครับเพื่อในใช้ในการประชุมวิชาการแล้วก็ใช้เพื่ออัดวิดีโอตัวพรีเซนต์นะครับของสำหรับผู้ส่งบทความนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็มาสร้างตัว Account กันก่อนนะครับก็คือเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ zoom.us นะครับครับผมพอเปิดมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราไปที่ sign up is free นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ตัวอีเมลที่เราจะลงทะเบียนนะครับคือเป็นได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว gmail yahoo hotmail หรืออีเมลอะไรก็ได้นะครับที่เราใช้อยู่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น Gmail เหมือนกับของผมนะครับอันนี้ก็ verify นะครับใส่วันเกิดของเราเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็ใส่ของผมเข้าไปนะครับแล้วก็กด continue ครับอันนี้ก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับก็กด sign up ครับนี่ก็คือว่ามันจะเข้าคือเขาจะส่งตัวระบบนะครับจะส่งอีเมลการ activate ไปให้ที่อีเมลของเราที่เรา sign up ไปนะครับกรอกไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วนี่ครับมาที่เมลเราจะได้อีเมลที่เราตัวอีเมลที่เราลงทะเบียนไปนะครับจะได้เมลรับเมลของตัว Zoom นะครับนี่ครับ Zoom please activate your account Zoom account นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับแล้วก็กด activate ครับอันนี้ถ้าเป็นอันนี้เราถ้าขึ้นแบบนี้เรากด no ไปนะครับโอเคอันนี้ให้เขาจะให้เรากรอกนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็พาสเวิร์ดสลับกันเข้านะครับพอเรากรอกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กด continue ครับอันนี้ skip this step นะครับโอเคจะเห็นคือถ้าขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับแล้วจะสังเกตดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นตัวอีเมลของเรานะครับแล้วก็เป็นชื่อเป็นนามสกุลของเราแล้วก็เป็นลายเส้นเป็นแบบเบสิกนะครับเราสามารถมาดูที่ตัวเข้าของเราได้ตรงนี้ครับลองกดดูตรงนี้ดูนะครับโอเคถ้าเรากดตรงนี้แล้วเราเข้ามาหน้านี้ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อเป็นนามสกุลของเรานะครับแล้วก็ขึ้นมารูปหน้าตาแบบนี้ก็คือเป็นเราสมัครตัว Zoom Accountได้สำเร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการโหลดตัวโปรแกรมลงตัว PC ของเราเพื่อเอาไว้ใช้ในการประชุมวิชาการหรือไม่ก็เอาไว้สำหรับการอัดตัวพรีเซนต์ของเรานะครับเพื่อส่งนะครับก็มาที่ตรงนี้ครับ resource นะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลด Zoom Client นะครับแล้วก็มาที่เลือกตรงนี้นะครับ Zoom Client for Meetings นะครับเรากดดาวน์โหลดนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยครับปุ๊บแล้วก็กด Run นะครับอันนี้เขาอยากปรับไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นการลงโปรแกรม Zoom นะครับครับได้ตัวหน้าตาเราลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัว Zoom Cloud Meetings นะครับเราก็จะลอง sign in ดูนะครับสำหรับ account ของเราก็กด sign in ตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์ account ของเราไปที่เราลงทะเบียนไปนะครับโอเค
อันนี้คือเราใส่อินเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเวลาเข้ามาแล้วให้เราลองกดตรงนี้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อเรานะครับแล้วก็เป็นนามสกุลของเราแล้วก็จะเป็นอีเมลที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะครับก็สังเกตดูครับถ้าสามารถเข้าสายอินเข้าอันนี้ได้แล้วหน้าต่างเป็นแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวการลงทะเบียนAccount Zoom นะครับแล้วก็การเข้าตัวโปรแกรม Zoom เพื่อเอาไว้ใช้อัดตัวพรีเซนต์นะครับกับเข้าร่วมประชุมนะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับจะมาสอนวิธีการอัดตัวพรีเซนต์นะครับแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นวิธีการเข้าร่วมประชุมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ